เอาไปต่อกันที่เรื่องของแบดมินตันดีกว่าใช่แล้วครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีงานกาล่าดินเนอร์ซึ่งเป็นงานประจำปีนะครับธรรมเนียมก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันรายการใหญ่ส่งท้ายปีครับแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไฟนอลจะแข่งขันวันพรุ่งนี้นะครับแข่งที่หางโจวประเทศจีนก็มีการประกบคู่จับฉลากว่าใครจะเจอใครปีนี้เนี่ยเราไม่ได้มีหญิงเดี่ยวที่ไม่ได้ไปแข่งเนี่ยโหน่าจะเป็นในรอบ10ปีปกติน้องเมย์การันตีตลอดแต่ว่าก็จะมี5คนนะครับมีชายเดี่ยววิวมีคู่ผสมบาสปอป้อแล้วก็มีหญิงคู่นาราโอกะคือนาราโอกะเนี่ยเป็นเพื่อนซีกับวิวจับมาเนี่ยคิดว่าจะได้เจอกันเพราะว่าชิงแชมป์โลกด้วยกันปรากฏว่าคนละสายนะครับไปดูที่การแบ่งสายก่อนชายเดี่ยววิวถือว่างานไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าได้โควต้าออโต้นะแชมป์โลกนะครับก็อยู่ในกลุ่ม B อยู่กับจุนทานคริสตี้ของอินโดครับลีซื่อเฟงจากจีนคนนี้เนี่ยวิวบอกว่าไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่เพราะว่าตัวสูงพอตัวสูงเนี่ยมุมตบอ่ะเขาสูงนะครับอีกคนนึงก็คือแอนตอนเซนจากเดนมาร์กนี่คือสายของวิวส่วนเพื่อนซีเนี่ยนาโอกะเนี่ยไปอยู่ในสายแข็งไปอยู่กับชิยุชิไปอยู่กับกินติ้งแล้วก็อยู่กับคุณพ่อป๊าอาเซียเซนสายเอนี่กรุ๊ปหนักมากนะครับแข็งอยู่เหมือนกันนะแข็งเลยแหละส่วนยิงคู่กับคู่ผสมงานหนักครับยิงคู่แล้วเนี่ยกิฟวิวก็อยู่ร่วมสายกับ2คู่จากเกาหลีนะครับคิมยอนคองแล้วก็กองฮียองนะครับรวมทั้งคู่ของเบคฮานากับดีโซฮีแล้วก็คู่ของญี่ปุ่นก็คือมัตสึยามะกับชิดะเนี่ยเป็นขวัญใจน้องวิวเขาก็เคยมีสัมภาษณ์ของBWF บอกว่าเนี่ยถ้าคุณมีแฟนคุณอยากจะเลือกใครเป็นแฟนถามวิวบอกชิดะนี่น่ารักด้วยแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นคิมโซยองกับกองฮิยองจากเกาหลีใต้กันนะคะอีกคู่หนึ่งส่วนคู่ผสมครับบาสกับปอป้อครับอยู่ในสายหนักเหมือนกันครับอยู่กับเฟิงย่างเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือ4ของโลกจากจีนยูตะวัตานาเบะกับฮิกาชิโนะคู่2ของโลกจากญี่ปุ่นแล้วก็เฉินตังเจียกับเตียวอี้เว่ยคู่อันดับ9ของโลกจากมาเลเซียนะครับ